ดีเจเพชรจ้าโพสต์คลิปนิวเคลียร์ร่วมเฟมชาวเน็ตแห่เม้นนับวันข่าวเลยยิ่งหนาหูขึ้นทุกวันครับดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยกับภรรยาสาวสวยนิวเคลียร์หันศาได้เลิกกันแล้วเหลือสถานะเพียงแค่พ่อและแม่แต่เมื่อได้ถามถึงข่าวลือทางครอบครัวไปทางดีเจเจ้าตัวก็บอกเพียงว่ายังไม่สะดวกพูดคุยรอพูดทีเดียวล่าสุดดีเจหนุ่มกล้ามล่ำครับก็ได้โพสต์ภาพกิจกรรมในครอบครัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าไทก้าขับมากเมื่อพวกเรากำลังเมาอาม่าแอดมัมวันนี้ผีเสื้อได้โบยบินแล้วหลังจากไม่นิวเพาะพันธุ์มา5วันไทก้าตื่นเต้นมากซึ่งในบางช่วงของคลิปครับมีนิวเคลียร์ร่วมเฟรมด้วยทำให้แฟนๆของทั้งคู่นั้นเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นว่าข่าวลืออะไรไร้สาระมากคนก็ช่างเอาไปลือกันเนาะดู IG ดีๆฟังดีๆจะได้ยินเสียงน้องนิวเรื่อยๆฮ่าๆขออนุญาตเฮียขำข่าวลือนะคะขอแค่เป็นข่าวลือนะคะรักอ้วนกล้ามากมายตกใจกับข่าวแต่วันนี้เห็นครอบครัวยังน่ารักเหมือนเดิมดีใจมาก FC ครอบครัวนะคะครอบครัวน่ารักมากๆก็เป็นแฟนๆของทั้งคู่ครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับโต้ข่าวลือที่เกิดขึ้นว่าไร้สาระมากๆเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ